จนพี่จิ๊บเนี่ยเห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยชัดเจนพอเห็นหน้าเท่านั้นแหละเขาสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็นอนแบบเหงื่อโสมกายแบบพักเลยแล้วก็ที่นอนเนี่ยเต็มไปด้วยเหงื่อหมดเลยเพราะว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นไม่มีลูกตาไหนๆเนี่ยเราก็มาถึงเรื่องของอพาร์ตเมนต์กันแล้วใช่ไหมเราคุยกันมาถึงเรื่องอพาร์ตเมนต์ผมไม่แน่ใจว่ามีผู้ฟังของผมเนี่ยเคยฟังเรื่องนี้กันมาบ้างแล้วหรือยังนะเกี่ยวกับเรื่องของอพาร์ตเมนต์เขย่าขวัญ นะเมื่อประมาณไลฟ์แรกหรือไลฟ์ที่2เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมจะเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์สยองขวัญไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคลิปประทุกได้ตัดแล้วก็ออนไปหรือยังนะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์เขย่าขวัญเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอะทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วก็การงานเนี่ยก็ไปได้ด้วยดีเลยนะด้วยความที่บริษัทอะมันเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรอะทำให้รายได้ต่อปีอะมันก็ค่อนข้างเยอะจนทำให้บริษัทที่ผู้หญิงคนนี้เขาทำงานอยู่ต้องมีการขยับขยายสาขาไปที่ต่างจังหวัดบ้างแล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยได้รับคำสั่งจากหัวหน้างานมาประมาณว่าสนใจที่จะไปทำที่โรงงานใหม่ไหมจะให้ข้อเสนอที่ดีขึ้นได้เงินเดือนที่สูงขึ้นสนใจจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ้างหรือเปล่าด้วยความที่เขาก็อยากจะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานอะเนาะเขาก็เลยตอบตกลงไปซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็เลยให้หยุดงานไปเลยอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะไปเตรียมตัวหาที่เช่าพักแล้วก็ไปเตรียมทัวร์หาสถานที่ต่างๆเอาไว้เดินทางมาทำงานในหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ตัวของผู้หญิงคนนี้เขาจะย้ายบ้านเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดที่โรงงานเขาตั้งอยู่เนี่ยก็ขับรถไปที่จังหวัดนี้นะครับแล้วก็ไปดูว่าที่ไหนเนี่ยมันเหมาะกับที่เขาอ่ะจะพักอาศัยบ้างจะได้มาทำงานได้สะดวกแต่เชื่อไหมว่าขับรถไปหาบ้านเช่าไม่มีที่ไหนว่างเลยที่อยู่ในละแวกใกล้ๆกับโรงงานใหม่ของเขาขับรถไปที่นั่นกันแล้วที่นู่นกันแล้วที่นี่กันแล้วไม่มีที่ไหนว่างสักที่เลยเขาก็เริ่มรู้สึกถอดใจแล้วว่าถ้ามันไม่มีที่ให้เขาเข้าพักก็คงจะไม่ได้ย้ายมาทำงานที่นี่หรอกก็คงต้องทำงานที่โรงงานแห่งเดิมไปแต่ว่าในขณะที่กำลังขับรถไปอยู่นั้นเนี่ยก็ไปเจอกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์กลุ่มหนึ่งเขาก็เลยเลื่อนกระจกถามบอกว่าคุณพี่คะเนี่ยพอดีหนูจะมาหาบ้านเช่าแถวเนี้ยไม่แน่ใจว่าที่บริเวณนี้มันมีห้องให้หนูเช่าบ้างหรือเปล่าตัวของวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอาแล้วน้องอ่ะไปที่นู่นมาหรือยังไปที่นี่มาหรือยังไปที่นั่นมาหรือยังก็บอกสถานที่ไปปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไปมาหมดแหละไม่มีตัวของวินมอเตอร์ไซค์ก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าน้องไปมาหมดแล้วก็คงไม่มีแล้วแหละเสียใจด้วยนะเขาก็ทำหน้าเซ็งๆเนาะก็กำลังจะเอากระจกเนี่ยลงแล้วกำลังจะเอากระจกเนี่ยขึ้นแล้วแต่ในขณะที่กระจกมันกำลังจะเลื่อนปิดไปจนสุดเนี่ยมันมีเสียงนึงพุ่งออกมาจากกลุ่มวินกลุ่มนั้นน่ะมันแลบขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยน้องแล้วน้องเคยไปที่อพาร์ตเมนต์ที่นี้มาหรือยังเขาก็บอกชื่อสถานที่มาเป็นอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งแล้วกันเขาก็บอกมาตัวของผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าอุ้ยยังเลยพี่มันอยู่ตรงไหนแล้วหนูไม่เคยได้ยินเลยหนูไปไม่ถูกอ่ะพี่ช่วยพาหนูไปได้ไหมพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนั้นก็เลยอาสาที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพาไปที่อพาร์ตเมนต์ที่เขาเอ่ยถึงตัวของผู้หญิงก็ขับตามไปมอเตอร์ไซค์ก็ขับนำหน้าไปปื๊ดสักพักใหญ่ๆ
็มาเจออพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งจนได้พี่วินก็เลยบอกว่าเนี่ยลองไปดูสินั่นอะอยู่ในนั้นน่ะลองไปถามเขาดูก็แล้วกันตัวของผู้หญิงก็เลยมีการให้ค่าจ้างกันไปนิดหน่อยแล้วก็ขอบคุณพี่วินยกใหญ่นะครับเขาก็ลงมาจากรถแล้วก็มองเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์ที่ตัวเองกำลังจะเดินเข้าไปถามซึ่งอพาร์ตเมนต์เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ไกลพอสมควรจากวินมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามันเป็นที่เดียวที่เขาจะสามารถมีโอกาสได้เข้ามาทำงานในจังหวัดนี้เนาะเขาก็เลยเดินเข้าไปถือโอกาสเดินเข้าไปก็ไปเจอคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงทางขึ้นของอพาร์ตเมนต์ก็ไปถามเขาบอกว่าคุณลุงคะเนี่ยพอดีหนูต้องการที่จะมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อะค่ะไม่แน่ใจว่าที่นี่มีห้องว่างให้เช่าบ้างหรือเปล่าคุณลุงก็บอกว่าอ๋อก็ลองเดินดูเลยละกันน่ะนู่นน่ะขึ้นไปเลยเดี๋ยวถ้าชอบใจห้องไหนอ่ะก็ลงมาบอกลุงก็แล้วกันนะเพราะว่าลุงอ่ะไม่เดินขึ้นหรอกลุงขึ้นไม่ไหวก็เดินไปดูแล้วกันถ้าห้องไหนน่ะมันไม่ได้ล็อกอ่ะแสดงว่าห้องนั้นน่ะมันไม่มีคนอยู่เดี๋ยวดูชอบใจห้องไหนหนูลงมาบอกเบอร์ลุงก็แล้วกันเดี๋ยวลุงทำสัญญาให้ตอนนั้นเขาแอบแปลกใจเล็กๆนะว่าเอ้าแล้วเป็นคนดูแลตึกอ่ะทำไมถึงไม่ขึ้นไปด้วยอ่ะใช่ปะด้วยปกติคนดูแลก็ต้องพาเดินขึ้นไปดูสิว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนกับพาเดินทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ลุงก็คงจะแก่จริงๆหรือมั้งเพราะว่าตึกนี้มันก็ไม่มีลิฟต์ด้วยเนาะแกก็อ้าวไม่เป็นไรก็เดินขึ้นไปสำรวจแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นซึ่งอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มี5ชั้นชั้นละ10ห้องแล้วหลังจากที่เขาเดินสำรวจทุกชั้นน่ะเชื่อไหมว่าทุกชั้นห้องเหมือนกันหมดเลยและแต่ละชั้นเนี่ยก็มีห้องอยู่แบบยิบยิบย่อยๆอ่ะแบบว่าชั้นหนึ่งก็มี2ห้องบ้างชั้นหนึ่งก็มี3ห้องหรือบางชั้นอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเฮ้ยดีดิไม่มีคนอยู่โอ้โหอย่างเงี้ยชอบเลยอย่างเงี้ยสงบเลยอ่ะชอบก็เลยเดินวนขึ้นไปเรื่อยๆถึงชั้น5ปุ๊บลงมาก็มาบอกลุงบอกว่าลุงหนูว่าอยากได้ห้องที่อยู่ชั้น5เอาเป็นห้อง502ก็แล้วกันห้องนั้นน่ะหนูอยากได้ค่าเช่าเท่าไหร่อะไรไงลุงว่ามาเลยลุงแกก็เลยบอกว่าอ๋อห้อง502เหรออ่ะได้อ่ะเดี๋ยวลุงทำสัญญาไว้ก่อนเลยนะแล้วไอ้หนูอ่ะจะเข้ามาอยู่เมื่อไหร่ล่ะตู้ของผู้หญิงคนนี้ก็อ๋ออีกประมาณ1อาทิตย์อ่ะค่ะลุงเดี๋ยวหนูจะเข้ามาเดี๋ยวจะพาแฟนพาของเข้ามาอยู่แล้วต้องจ่ายมัดจำอะไรยังไงคะลุงแกก็เลยบอกว่าอ๋อมัดจำหรอไม่ต้องจ่ายหรอกเดี๋ยวไอ้หนูอ่ะเข้ามาอยู่ก่อนละกันเดี๋ยวครบเดือนเมื่อไหร่อ่ะไอ้หนูค่อยมาจ่ายเงินลุงก็แล้วกันเขาก็โอเคหุ้ยดีใจดีตอนนั้นได้ห้องเช่าแล้วดีใจก็ขับรถกลับไปที่กรุงเทพครับเข้าไปที่คอนโดของตัวเองไปบอกแฟนว่าเออเนี่ยฉันน่ะได้อพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายในเร็วๆนี้แหละก็เลยให้แฟนเนี่ยเตรียมเก็บของเตรียมย้ายสัมภาระของตัวเองไปที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ซึ่งตัวของแฟนน่ะเขาจะทำงานพวกฟรีแลนซ์ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำงานนอกสถานที่อยู่แล้วเนาะไปไหนก็ได้ด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์น่ะก็เลยใช้เวลาเก็บของกันอยู่พักหนึ่งเก็บทั้งของเอาทั้งหมาขึ้นรถพากันเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้หลังจากที่ขนของมาถึงที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ขึ้นไปที่ห้อง502คือหลังจากที่เปิดประตูเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่ากลิ่นมันเหม็นมากมันเหม็นแบบสาบๆเหม็นแบบขี้ฝุ่นน่ะเหมือนห้องมันไม่ได้ถูกทำความสะอาดมานานน่ะแต่ว่าเขาก็แอบแปลกใจนะว่าทำไมลุงก็รู้เนี่ยว่าเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ทำไมถึงไม่มีการ
ปัดกวาดเช็ดถูอะไรในอพาร์ตเมนต์เลยแต่ก็ไหนๆก็มาถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวทำเองก็ได้ก็เลยจัดแจงครับขนของขึ้นมาที่ชั้น5ห้อง502แล้วก็ขนจัดที่หลับหับที่นอนอะไรให้เรียบร้อยจนก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรจนถึงช่วงเย็นๆก็ปรากฏว่าขนเข้ามาเสร็จจนได้แต่หลังจากที่ขนเสร็จเนี่ยทุกคนก็ต่างเหนื่อยเนาะทั้งแฟนแล้วก็ตัวของผู้หญิงคนนี้เองก็เหนื่อยแต่ว่าน้องหมาของเขาเนี่ยน้องหมาตัวนี้ชื่อว่ามูมูเป็นหมากระเป๋าตัวเล็กๆเลยน้องหมาตัวนี้หลังจากที่ขนของขนอะไรเสร็จแล้วอ่ะน้องหมาเหมือนกับว่ามีอาการกลัวอะไรบางอย่างถามว่าทำไมถึงรู้ว่าน้องหมาเนี่ยกลัวคือน้องหมาจะวิ่งเข้าไปหลบใต้เตียงตลอดเลยทุกครั้งที่ถูกอุ้มออกมาก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ใต้เตียงแล้วก็ไปร้องแบบหงิง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 เหมือนกลัวอะไรบางอย่างในห้องอ่ะแต่ด้วยอารมณ์ตอนนั้นคือคนแบบเพิ่งย้ายของเสร็จใหม่ๆเนาะก็เลยอ่ะก็อยากนอนใต้เตียงก็นอนไปเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าก็เดี๋ยวจะไปนอนละปรากฏว่าในคืนนั้นก็อาบน้ำอาบท่ากันตัวของผู้หญิงเขาก็เตรียมตัวขึ้นจะนอนแต่ก่อนนอนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้มีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าคือตัวของผู้หญิงคนนี้ก่อนนอนทุกครั้งอ่ะเขาจะให้สุนัขของเขาอ่ะเลียไปที่มือเหมือนกับเป็นการว่าบอกฝันดีไปในๆอ่ะแต่ด้วยความที่วันนี้หมาของเขามันเข้าไปใต้เตียงอ่ะเขาก็เลยเอามืออ่ะสอดเข้าไปที่ใต้เตียงแล้วก็ดีดนิ้วเรียกแบบมู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 มามู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 ก็ได้ยินเสียงหมาของเขาอาคารออกมาแล้วก็มาเลียที่มือของเขาเขาก็อ่ะเป็นนั้นรู้กันนะว่าบอกฝันดีและเตรียมตัวจะนอนได้ก็เลยนอนหลับไปในคืนนั้นหลังจากที่นอนหลับไปฮะด้วยความเหนื่อยเนาะตอนเช้าก็ตื่นมาเตรียมตัวที่จะออกไปทำงานวันนั้นก็หลังจากที่ไปทำงานเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่ห้องตามปกติแต่ในวันนี้เนี่ยหมาของเขาก็ยังมีอาการที่ตื่นกลัวกับอะไรบางอย่างเหมือนเดิมพอกลับมาที่ห้องเนี่ยหมาเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้เตียงอีกแล้วเขาก็เลยถามแฟนเขาว่าทำไมหมาถึงเข้าไปอยู่ใต้เตียงแล้วอ่ะทำไมถึงไม่ออกมาข้างนอกบ้างแฟนก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่นี่ทั้งวันน่ะก็เห็นเข้าไปหลบอยู่ใต้เตียงตลอดเลยเขาก็เอาไม่สนใจนะด้วยความที่เหนื่อยจากการทำงานอาบน้ำอาบท่าก็เตรียมจะขึ้นนอนแต่ก่อนนอนก็ยังไม่ลืมที่จะเรียกมูมูเนี่ยมาเลียมือเขาก็เลยเอามือเนี่ยสอดเข้าไปใต้เตียงเหมือนเดิมแล้วก็เจ้ามูมูเนี่ยก็เลียมือก็รู้กันอ่ะฝันดีนะคืนนี้ในคืนนั้นหัวค่ำก็นอนหลับไปหลังจากที่นอนหลับไปเนี่ยก็หลับได้ไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับปรากฏว่าตัวของผู้หญิงเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าเขาอ่ะได้ยินว่าในห้องเขาว่ามันมีเสียงน้ำมาไหลเป็นเสียงน้ำไหลมาจากห้องน้ำเขาก็เลยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเขาก็มองแฟนเขาว่าเอ้าทำไมเธอถึงไม่ปิดห้องน้ำอ่ะคือเข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วทำไมลืมปิดห้องน้ำหรือเปล่าน้ำมาถึงไหลโจ๊กขนาดนี้ก็มีเสียงน้ำไหลแบบซับป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 ับซ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 ับเขาก็ตื่นขึ้นมาก็เดินลงจากเตียงมาครับมุ่งตรงไปในห้องน้ำนะครับงวงเงียงงเงียอยู่ก็ชะโงกเข้าไปดูในห้องน้ำสิ่งที่เห็นคือในห้องน้ำอ่ะพื้นมันแห้งมันแห้งแบบแห้งหมดเลยอ่ะคือมันไม่ได้มีอาการว่าจะมีคนใช้ห้องน้ำเมื่อเร็วๆนี้มาก่อนอ่ะคือมันเหมือนห้องน้ำที่ไม่ได้ใช้มานานอ่ะทำให้พื้นมันแห้งแบบแห้งกริบเลยอะตอนนั้นเขาก็คิดว่าเออสงสัยคงจะเป็นห้องข้างๆล่ะมั้งเพราะว่า
เขาอยู่ห้อง502นี่อาจจะเป็น501หรือเปล่าที่เปิดน้ำอาบน้ำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เลยกลับมาที่เตียงแล้วก็เหมือนเดิมฮะเรียกมูมูมาเลียมือฮะมูมูก็คานออกมาจากใต้เตียงก็มาเลียมือแผลบๆนะครับแล้วก็ขึ้นนอนกันตามปกติหลังจากที่ขึ้นนอนปรากฏว่าฝันว่าหน้าห้องตัวเองเหมือนมีคนเดินผ่านบานเกล็ดไปในฝันเขาก็สงสัยคงจะเป็นคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันนั่นแหละก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเนาะก็นอนหลับไปเนาะในฝันน่ะแต่ในฝันมันดันมีคนเดินกลับมาฟึบผ่านบานเกล็ดไปเขาก็คนเดียวกันหรือเปล่านะดูลักษณะคล้ายๆกันก็ยังไม่ได้อะไรหลังจากนั้นมีเดินผ่านฟึบเดินกลับฟึบผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาฟึบ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 อยู่เป็นสิบรอบจนในฝันผู้หญิงคนนี้เขาแบบเฮ้ยทำไมเดินบ่อยจังอะอาจจะมาหาใครข้างบนหรือเปล่าแล้วอาจจะหาไม่เจอก็เลยแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูไปดูเลยจังหวะที่เปิดประตูไปก็เห็นว่ามีคนเดินผ่านหน้าห้องไปที่สุดระเบียงทางเดินดูจากทรงน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวนะเดินไปสุดทางเดินตรงระเบียงเขาก็มองชะเง้อมองนะเอ้าเดินมาหาใครอ่ะเดินไกลจังเลยเนาะเดินหลายรอบแล้วสักพักหนึ่งพอผู้หญิงคนนั้นเดินไปสุดระเบียงก็หันหลังแล้วก็เดินกลับมาเดินกลับมุ่งมาทางห้องเขาด้วยอารมณ์ตอนนั้นน่ะอยากจะรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงคนนี้มาหาใครทำไมเดินผ่านหลายรอบจังก็เลยถามว่าคุณคะคุณมาหาใครคะเห็นว่าเดินหลายรอบแล้วหาใครหรือเปล่าหาใครอยู่หรือเปล่าหาห้องไหนอยู่ปรากฏผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่พูดแล้วก็เดินใกล้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 เข้ามาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็มาหยุดอยู่ตรงข้างหน้าห้อง502ยืนก้มหน้าอยู่ผู้หญิงคนนี้เขาก็เรียกว่าเอ้าคุณมาหาใครคะเนี่ยให้ฉันช่วยไหมคะมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่พูดอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมาเรื่อยๆจนพี่จิ๊บเนี่ยเห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยชัดเจนพอเห็นหน้าเท่านั้นแหละเขาสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็นอนแบบเหงื่อโทมกายแบบพักเลยแล้วก็ที่นอนเนี่ยเต็มไปด้วยเหงื่อหมดเลยเพราะว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นไม่มีลูกตาเป็นผู้หญิงตาโบที่ยืนจ้องหน้าเขาอยู่ในฝันน่ะเขาก็เลยสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูนาฬิกาโอ้โหตอนนี้คือแบบสายมากแล้วอะไม่รู้ว่าหลับเพลินไปขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้สายแล้วก็รีบตื่นแต่งเนื้อแต่งตัวผู้ชายก็ทำกับข้าวให้เตรียมที่จะกินกับเตรียมที่จะกินข้าวด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่รีบเนาะอารมณ์ตอนนั้นก็เหมือนกับทะเลาะกับแฟนด้วยว่าทำไมทำกับข้าวให้ช้าจังก็มีการมีปากมีเสียงเถียงกันจนวันนั้นเนี่ยก็ออกไปทำงานทั้งที่ยังทะเลาะกับแฟนอยู่นั่นแหละวันนั้นทั้งวันก็ไม่เป็นอันทำอะไรเลยฮะไหนจะเรื่องที่ฝันแปลกๆเมื่อคืนนี้แล้วก็ไหนจะเรื่องทะเลาะกับแฟนเมื่อเช้าอีกคือไม่เป็นอันทำอะไรเลยจนวันนั้นก็รู้สึกผิดนะก็กลับมาที่ห้องของตัวเองกล่าวว่าเดี๋ยวว่าไงวันนี้เนี่ยถ้าอาการมันไม่ดีขึ้นจริงๆก็คงต้องขอโทษแฟนแต่ว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะเนาะก็ไม่อยากที่จะเอ่ยคำขอโทษอะอยากจะให้แฟนน่ะมาง้อเองก็เลยทำหน้าตึงเข้าไปเลยฮะถึงห้องปุ๊บไขประตูเข้าไป
ปรากฏว่าพอไขประตูเข้าไปคือแฟนไม่อยู่แล้วแล้วหมาก็ไม่อยู่ด้วยเขาก็คิดว่าสงสัยแฟนเขาคงออกไปกินข้าวข้างนอกแหละอาจจะพาหมาไปด้วยไปกินข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเนาะเดี๋ยวแฟนก็คงกลับมาแหละก็เตรียมอาบน้ำอาบท่าเตรียมนอนแล้วตอนนั้นเวลาประมาณสักทุ่มกว่าๆสองทุ่มอาบน้ำเสร็จก็เตรียมตัวที่จะขึ้นนอนก็ขึ้นไปนอนบนเตียงห่มผ้าเรียบร้อยปุ๊บกำลังเคลิ้มๆจะหลับปรากฏว่าพอจะหลับอ่ะเหมือนกับได้ยินเสียงหมาเขาอ่ะอยู่ใต้เตียงเขาก็เอ้าแฟนไม่ได้พาเจ้ามูมูไปด้วยเหรอถึงได้ยินเสียงหมาเหมือนคร่านอยู่ใต้เตียงเขาก็เลยเอามือสอดเข้าไปใต้เตียงแล้วก็ดีดนิ้วเรียกแบบมู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 มาก็ได้ยินเสียงหมามันคานออกมาซึบ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 เป็นหมาตัวเล็กเนาะคานออกมาแล้วก็มาเลียมือแผลบแผลบสองทีเขาก็อ่ะโอเครู้กันเป็นนันนอนได้ด้วยความเครียดจากเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่มาทั้งวันเนาะก็เผลอหลับไปนอนหลับไปใช้เวลาไม่นานก็หลับไปกระทั่งหลับไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ครับปรากฏว่าได้ยินเสียงประตูมันดังแครกแล้วก็มีคนเปิดเข้ามาเขาก็หลีตามองนะเฮ้ยแฟนกลับมาแล้วเหรอก็เห็นนะแฟนว่าแฟนนะกลับมานะแล้วก็เอาพวกกุญจงกุญแจอะไรเงี้ยวางที่โต๊ะเครื่องแป้งถอดเสื้อผ้าปุ๊บอาบน้ำมีเสียงน้ำไหลสาบแป๊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 บน้ำก็ไหลอยู่ในห้องน้ำเขาก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยแฟนก็ต้องมาง้อเขาอยู่แล้วแหละยังไงอาบน้ำหน่อยเดี๋ยวต้องมาง้อแน่นอนก็เลยตะแคงหันหลังให้กับแฟนที่อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเขาก็นอนกล่าวว่าเดี๋ยวแฟนมาเดี๋ยวก็มาง้อแน่นอนอะไรเงี้ยพอแฟนอาบน้ำเสร็จก็มีเสียงว่าแฟนมาแต่งหน้าอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งมีเสียงเอาครีมทามีเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งสักพักหนึ่งพอเสร็จก็รู้สึกว่าแฟนขึ้นมานอนบนที่นอนด้วยกันเพราะว่าที่นอนข้างๆอ่ะมันยุบลงเขาก็เอาแล้วนี่แหละช่วงเวลาที่กำลังรอคอยก็คือรอให้แฟนมาง้อนี่แหละหลังจากที่เตียงยุบก็มีมือมากอดจากข้างหลังเขาก็ดูดิเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมางอฉันด้วยวิธีไหนก็นอนแกล้งทำเป็นคนนอนหลับในระหว่างที่กำลังกอดกับแฟนอยู่นั้นปรากฏว่าโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างๆที่นอนอ่ะมันดังเขาก็ใครโทรมาดึกๆดื่นๆป่านนี้เนาะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานาฬิกาในโทรศัพท์อ่ะตอนนั้นมันเที่ยงคืนกว่าๆแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเอ้ยใครโทรมาเที่ยงคืนกว่าๆแบบนี้ไม่เกรงอกเกรงใจเลยปรากฏว่าโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นเบอร์ของแฟนเขาก็โทรเข้ามาทำไมอ่ะก็นอนอยู่ข้างๆกันไม่ใช่หรอแล้วหรือว่าจะเป็นวิธีการง้อแบบใหม่อาจจะแบบวิธีง้อแบบใหม่อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะลองกดรับดูหน่อยก็แล้วกันอ่ะลองเล่นตามเกมดูหน่อยก็กดรับโทรศัพท์ปุ๊บฮัลโหลเสียงที่ตอบกลับมาเนี่ยคือนี่เธอทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงไม่มาเปิดประตูเนี่ยเคาะประตูตั้งนานแล้วนะออกมาเปิดได้แล้วยืนรอตั้งนานแล้วเป็นเสียงแฟนเขาอะตะคอกกลับมาในโทรศัพท์อะแล้วตอนนั้นเหมือนกับเขาได้สติขึ้นมาเขาก็ได้ยินเสียงว่ามีคนเคาะประตูจริงๆปอก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 แต่ความรู้สึกที่มีคนมานอนกอดอยู่ข้างหลังอะก็ยังมีอยู่ทีนี้แหละฮะรีบดีดตัวปุ๊บลุกขึ้นจากที่นอนวิ่งดึงประตูได้เข้าไปพยายามจะไปกอดแฟนก็ผลักตัวไปบอกเฮ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยออกไปก่อนออกไปก่อนผู้หญิงแกก็
เนี่ยเจออยู่ข้างในห้องอ่ะข้างในห้องอ่ะไปดูหน่อยกับพูดไม่เป็นภาษาแต่แฟนเขาว่าพอจะจับใจความได้ว่าน่าจะเจออะไรแปลกๆอยู่ในห้องอยู่แล้วแหละผู้หญิงแกก็เสียสติแล้วว่าเจออยู่ในห้องอยู่ในห้องแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวผู้หญิงอ่ะแทบจะเป็นบ้าไปนะตอนนั้นเลยอ่ะนอกจากหน้าประตูอ่ะจะมีแฟนเขายืนเคาะประตูอยู่แล้วใช่ไหมแฟนเขาอ่ะยังอุ้มเจ้ามูมูอ่ะอยู่ในแขนข้างหนึ่งของแฟนด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของผู้หญิงคนนี้แทบจะเป็นบ้าไปเลยนะตรงนั้นเลยเพราะอย่าลืมนะว่าย้อนกลับไปในช่วงของประมาณหัวค่ำประมาณสักทุ่มกว่าๆเนี่ยเขาได้เอามือสอดเข้าไปใต้เตียงแล้วนะตอนนั้นน่ะก็มีเหมือนกับหมาของเขาอะมาเลียมือของเขาก่อนที่เขาจะขึ้นนอนและถ้าเจ้าหมูมู่มันอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยแล้วไอ้ที่เลียอยู่ใต้เตียงอะตัวอะไรวะเท่านั้นแหละฮะตัวของแฟนเนี่ยก็รีบผลักตัวของผู้หญิงอะออกไปข้างๆเหมือนกับหลีกทางให้หน่อยจะเข้าห้องอะไรประมาณเนี้ยแฟนแกก็เลยกำลังจะเดินเข้าไปในห้องแต่สิ่งที่ทำให้แฟนต้องชะงักแล้วก็หยุดเลยเนี่ยคือในห้องตรงปลายเตียงมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงในลักษณะที่ใส่ชุดนอนสีขาวเลยนะแล้วก็ผมยาวๆหน่อยหน้าขาวๆซีดๆผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่มีลูกตาแล้วที่ไฮไลท์กว่านั้นคือบริเวณปากของผู้หญิงคนนั้นน่ะผู้หญิงคนนั้นแลบลิ้นออกมาแบบยาวมากๆอ่ะยาวแบบยาวมากอ่ะจนเกือบจะถึงคอตัวเองอ่ะแล้วก็เลียริมฝีปากตัวเองแบบแผลบแผลบเท่านั้นเลยฮะทั้งคู่เนี่ยพากันวิ่งลงมาข้างล่างตุ๊บๆๆๆสตาร์ทรถได้ขับรถออกจากอพาร์ตเมนต์ไปเลยก็ขับไปอยู่นานเลยฮะขับไปก็กลัวว่าเฮ้ยไอ้ที่เจอมันคืออะไรวะในอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันคืออะไรก็ขับรถออกไปจนได้สติขึ้นมาก็แวะเข้าไปในปั๊มน้ำมันที่หนึ่งไปนั่งคุยกันว่าเนี่ยเธอเห็นแบบที่ฉันเห็นไหมในห้องอ่ะมันมีผู้หญิงคนนึงอ่ะแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเธอเห็นใช่ไหมก็มาคุยกันปรากฏว่าทั้งคู่เห็นเหมือนกันแล้วก็เลยไม่ได้นอนเลยนับตั้งแต่ตอนนั้นน่ะตอนเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะตัวของเพื่อนร่วมงานเองแกก็โทรมาหาว่าเอ้ยทำไมวันนี้เธอถึงไม่ทำงานเนี่ยคนงานขาดนะรู้หรือเปล่าทำไมถึงไม่มาทำงานด้วยความที่เพิ่งเจออะไรมาเมื่อคืนน่ะทางผู้หญิงคนนี้แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน่ะฉันเจอผีหลอกนะที่อพาร์ตเมนต์ตรงเนี้ยเนี่ยก็เล่าให้กับเพื่อนร่วมงานฟังเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอหุยอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นหรือเปล่าชื่อนี่หรือเปล่าผู้หญิงก็บอกว่าใช่แกรู้เหรอว่ามันมีอะไรรู้สิโอ้โหที่ตรงนั้นน่ะดังจะตายเธอไม่รู้เหรอว่ามันไม่มีใครอยู่ตั้งนานแล้วนะตรงนั้นน่ะผีเฮี้ยนจะตายแล้วใครอ่ะพาเธอเข้าไปส่งเนี่ยพาเธอเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะใครเป็นคนพาไปมันเฮี้ยนนะด้วยความที่ผู้หญิงอยากรู้นะเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วอพาร์ตเมนต์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นทางเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณหลายปีก่อนมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ตรงนี้แหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ห้องไหนนะแต่ด้วยความที่ผู้หญิงอ่ะเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็เป็นคนที่สวยแล้วก็มักจะมีหนุ่มๆอ่ะมาขายขนมจีบกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าผู้หญิงเองอ่ะก็ใช่ว่าจะไม่เล่นด้วยกับผู้ชายเหล่านั้นนะคือพยายามจะเล่นหูเล่นตาหรือว่าอาจจะพยายามจะเล่นด้วยกับคนที่เข้ามาจีบอ่ะทำให้ตัวของผู้ชายเริ่มรู้สึกหึงว่า โทษนะ
ทำให้ตัวของผู้ชายเนี่ยเริ่มรู้สึกหึงว่าเออทำไมแฟนเขาถึงต้องนอกใจด้วยก็เลยมีวันหนึ่งผู้ชายเนี่ยทะเลาะกับแฟนแล้วก็เถียงกันหนักมากเลยคนทั้งตึกเนี่ยได้ยินกันหมดมีการทุบกันมีการคว้างของคว้างอะไรกันเสียงดังสนั่นตึกไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าหนักถึงขนาดไหนกระทั่งตัวของผู้ชายเองอะได้เอามือของเขาอะควักไปที่ลูกตาผู้หญิงทั้งสองข้างอะแล้วก็ควักออกมาทั้งเบ้าทั้งสองข้างเลยอะแล้วก็มีคนได้ยินเสียงว่าเนี่ยเธอชอบมองคนอื่นนักใช่ไหมเนี่ยชอบมองผู้ชายคนอื่นนักใช่ไหมดูสิว่าถ้าเธอไม่มีลูกตาเนี่ยเธอจะสามารถมองใครได้อีกหรือเปล่าหลังจากนั้นก็มีเสียงกรี๊ดโหยหวนของผู้หญิงครับกรี๊ดดังสนั่นทั้งทั่วทั้งตึกเลยจนสักพักเสียงก็เงียบไปคนในตึกก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในตึกของเขาแล้วแหละแล้วพอผู้ชายแกควักลูกตาเสร็จเนี่ยแกก็รู้สึกผิดก็เลยไปแขวนคอตายอยู่ในห้องของตัวเองนั่นแหละไม่รู้ว่าจะหนีความผิดหรือว่ารู้สึกผิดที่ทำกับแฟนตัวเองแบบนั้นนะก็เลยไปแขวนคอตายอยู่ในห้องแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องราวแบบนี้คนในตึกก็ต่างพากันทยอยย้ายออกไปเพราะว่าในทุกๆคืนนะครับเขามักจะฝันว่ามีผู้หญิงมาเดินเคาะตามห้องแล้วก็บอกว่าเห็นลูกตาเขาหรือเปล่าเห็นลูกตาเขาไหมเขามองไม่เห็นเลยถ้าเจอลูกตาเขาอะช่วยเก็บลูกตาให้เขาหน่อยคนในตึกมักจะฝันอะไรทำนองเนี้ยอยู่บ่อยๆก็เลยเริ่มย้ายออกไปซึ่งมันก็เลยย้อนกลับมาในตอนที่ผู้หญิงคนนี้มาถึงที่ตึกนี้ใหม่ๆอะเขาก็เห็นว่าตึกกับมันสภาพโทรมๆหน่อยแล้วก็ห้องมันก็เหลือน้อยใช่ไหมก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นเพื่อนก็เลยเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้ฟังแล้วเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วใครเป็นคนพาแกไปเนี่ยคนแถวนั้นเขาไม่รู้หรอว่าที่นั่นน่ะผีมันดุตัวของผู้หญิงคนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์กลุ่มนึงเนี่ยที่จอดอยู่ตรงเนี้ยเขาพาไปเขาบอกว่าตรงนี้มันมีห้องว่างให้เช่าเพื่อนได้ยินตกใจเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะแกบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เหรอไอ้ที่ตรงนี้นะผู้หญิงก็อ๋อใช่ทำไมอะที่ตรงนั้นมันไม่มีวินมอเตอร์ไซค์มาหลายปีแล้วนะเขาก็เดี๋ยวไม่มีวินมอเตอร์ไซค์มาหลายปีมันหมายความว่ายังไงเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะมันเคยมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่เป็นวินกลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มนึงแล้วมันมีอยู่วันนึงมีรถ10ล้ออ่ะเหมือนกับเสียหลักแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วอ่ะแล้วก็รถอ่ะมันคว่ำแล้วมันก็ถลายไปโดนวินไอ้กลุ่มตรงเนี้ยเสียชีวิตกันทั้งวินเลยประมาณ10กว่าคนน่ะเสียชีวิตอยู่ในซอกวินตรงนั้นน่ะแล้วสภาพแต่ละคนน่ะบางคนก็แขนขาดหัวเละบางคนก็ตัวเละขาเละด้วยความที่รถ10ล้อมันหล่นมาทับคนน่ะเนาะมันก็จะมีอาการแตกของร่างกายซึ่งเหตุการณ์นั้นมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้นะแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นน่ะคนที่เขาเป็นคนพื้นที่อ่ะเขาก็มักจะเห็นว่ามันจะมีวินกลุ่มหนึ่งมาตั้งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแล้วพอเดินเพื่อที่จะไปใช้บริการพอเดินเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นว่าคนที่มาตั้งวินน่ะบางคนก็หัวขาดบางคนก็หัวสมองไหลบางคนก็แขนขาดบางคนก็มีขาข้างเดียวเลือดไหลเต็มตัวเขาเห็นแบบนี้กันบ่อยจนทำให้ไม่มีใครกล้าใช้วินตรงนั้นแล้วก็วินที่อยู่ตรงนั้นน่ะก็เลิกทำไปเลยคือเขาก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แปลกๆแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับก็เลยไม่มีใครที่จะกล้าเดินผ่านตรงนั้นในช่วงค่ำคืน
ก็เลยกลับมาคุยกันที่ว่าแล้วไอ้ที่วินมอเตอร์ไซค์พาไปที่อพาร์ตเมนต์ตรงนั้นน่ะใครเป็นคนพาไปหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาตัวของผู้หญิงเขาก็เลยอาศัยห้องของเพื่อนเนี่ยอยู่ไปก่อนจนเวลาผ่านไปสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยก็เริ่มหาห้องใหม่ได้ก็เลยกลับมาขนของที่อพาร์ตเมนต์ที่เก่าเพื่อที่จะย้ายไปห้องใหม่ก็เลยทิ้งเป็นปริศนาว่าแล้ววินมอเตอร์ไซค์ที่พาไปเนี่ยตกลงแล้วเป็นผีหรือเป็นคนแล้วถ้าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยก็น่าจะรู้สิว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเคย โทษนะก็น่าจะรู้สิว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าหรือถ้ามองกันในแง่ร้ายสุดๆอ่ะถ้าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ผีอ่ะทำไมเขาถึงต้องพาไปในสถานที่แบบนั้นด้วยหรือเพียงแค่ว่าเขาอยากจะให้รับรู้เรื่องราวจากเพื่อนหรือเปล่าว่าฉันน่ะก็เป็นผีเหมือนกันนะช่วยมาทำบุญให้ฉันหน่อยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับอพาร์ตเมนต์เขย่าขวัญครับผมสุดยอดเรื่องผีแห่งปี2564นะครับ1ใน10เรื่องที่น่ากลัวที่สุดเนาะไม่รู้ว่าเขย่าขวัญขนาดไหนนะแต่ว่าตอนที่ผมไปอ่านมาแล้วก็ไปฟังมาเนี่ยก็ถือว่าหลอนในระดับหนึ่งนะสำหรับตัวผมเองนะคือเราก็ไม่รู้ไงว่าช็อตแรกที่เขาเจอเนี่ยคือช็อตที่ฝันว่ามีผู้หญิงตาโบ๋เนาะมาเดินผ่านหน้าห้องผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาถึงต้องมาให้เห็นในฝันด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงต้องมาเลียมือด้วยมาเลียมือที่ผู้หญิงเนี่ยยื่นไปใต้เตียงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วที่คนเขาเจอกันบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเจอแต่ผู้หญิงเนาะแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่าเขาเจอผู้ชายเลยนะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้นะว่าเจอผู้ชายแต่ทำไมต้องเจอผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเขายังไม่อยากตายหรือเปล่าเขาไม่อยากตายแต่ว่าโดนเหมือนกับโดนฆ่าให้ตายโดยที่ตัวยังไม่อยากตายอ่ะก็เลยต้องมาวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นหรือเปล่าประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะอพาร์ตเมนต์เขย่าขวัญ